70ปี70ล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ สาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสดใสมารดน้ำด้วยใจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระออกอากาศพร้อมกันทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกนะคะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง sdsweb.org นะคะแล้วก็ facebook.com/sdsface ค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะผู้มาปฏิบัตินะคะในโครงการผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะและเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะวิถีชีวิตของเสถียรธรรมสถานในวันอาทิตย์แรกของทุกๆเดือนนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะจากท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะซึ่งอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอกราบนมัสการค่ะคุณแม่ค่ะธรรมสวัสดีนะคะหลานๆที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสรแม่ก็เอามือแตะท้องหน่อยเพราะว่าคุณยายทักเนี่ยหลานได้ยินนะคะรวมทั้งหลานๆที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสรในโรงพยาบาลชุมแพแล้วก็เด็กๆจิตประภัสสรที่เกาะภูเก็ตด้วยคุณยายก็ทักไปยังเด็กๆที่ได้ทำMOU กันเอาไว้ว่าเราจะทำเรื่องจิตประภัสสรให้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะนอกจากวันนี้เราจะคุยกับคุณแม่ที่ท้องคุณพ่อที่กำลังเห่อลูกแล้วเรายังมีผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเรามารวมกันเพื่อที่จะเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตถวายพ่อคือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะเป็นจิตประภัสสรครั้งแรกเลยที่แม่ใส่ชุดดำหรือติดโบดำในศาลาของคุณยายนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าใจของเรายังร่าเริงเรานึกถึงสิ่งที่รักที่จากพรากแต่ความสุขที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่เกิดขึ้นในใจจะยังเป็นกุศลโลกแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่อยากให้เด็กๆได้เรียนรู้เลยว่าชีวิตเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันมันเป็นของคู่กันเลยลูกเราจึงอยากจะใช้วันนี้นะคะกับดีเจของเราซึ่งบวชถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เมื่อวานนี้ยังเป็นคุณทวีวัฒนาวันนี้เป็นพุทธสาวิกาสือศีล10ก็เป็นยังไงลองเล่าก่อนในฐานะของคนที่เปลี่ยนยูนิฟอร์มบวชเมื่อวานนี้รู้สึกยังไงกับการที่จะต้องมาเป็นดีเจในไมค์ตัวเดิมแต่ว่าศีล10ศีลมากกว่าเดิมเป็นยังไงเจ้ากราบนมัสการคุณแม่ค่ะขอพระคุณที่ให้โอกาสค่ะอันนี้เราก็แบบบวชกระทันหันนะคะขอคุณแม่ 2-3 วันเองคุณแม่ก็ให้โอกาสมากเลยว่าเรานึกขึ้นได้ค่ะว่าอยากทำความดีอะไรนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อทวีวัฒนาทุนคุ้มทองค่ะเป็นนิสิตสาวิการุ่น1นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นรุ่นหนึ่งนะคะถึงจะเรียนจบแล้วนะคะก็ยังมีฐานะเป็นลูกศิษย์คุณแม่อยู่แล้วก็วันนี้นะคะปกติเนี่ยก็มาเป็นดีเจอาสาสมัครบ้างนะคะแต่มาในฐานะของคารวาสนะคะก็วันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ได้บวชนะคะได้รับโอกาสบวชซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวเองเลยนะคะจากที่คิดมาตลอดหลายปีว่าไม่บวชไม่อยากบวชนะคะเพราะว่ากลัวจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนทำงานอาชีพอิสระนะคะเป็นศิลปินเป็นนักเขียนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาอยู่กับศีลตื่นแต่ตีห้าเพื่อที่จะต้องมาทำวัดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าคงจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคารวาสที่ถือสักศีล5แล้วก็น่าจะพอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในครั้งนี้เนี่ยก็ตัดสินใจกับเพื่อนนะคะอีกคนนึงด้วยกันว่าเราควรจะทำอะไรให้มากกว่าที่เราเคยทำสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูแล้วก็
ความระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเพราะเราตั้งใจที่จะทำอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ะคุณแม่โครงการ70ปี70ล้านความดีนะคะอนุสาวรีย์มีชีวิตของพ่อหลวงของเรานะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเป็นไงเป็นกันค่ะเรามาถือศีล10ดูนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอมาอยู่ในศีลเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากกว่าที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้ค่ะสามารถที่จะอยู่ได้นะคะอยู่ได้อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยด้วยความเร่งรีบใช่ไหมคะของมีพิธีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ทานข้าวได้ทานข้าวแค่เช้ามื้อเดียวจากเดิมที่คิดว่าอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้อันนี้เรียกว่าศีล นะคะที่จะช่วยคุ้มครองเราฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่านะคะแม้กระทั่งเรื่องปากเรื่องท้องซึ่งทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตเนี่ยเราก็มีสองเรื่องใช่ไหมคะที่เราคิดว่ามันสำคัญคือเราจะทำไม่ได้กับคิดว่าเราทำได้แล้วไม่ดีนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเราก็ตัดความจำเป็นบางอย่างออกไปได้นะคะเงื่อนไขบางอย่างออกไปได้เราก็อยู่ได้ค่ะคือเราลดให้น้อยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะลดการใช้ให้น้อยสุขง่ายเมื่อใช้น้อยสุขมาให้นะคะสุขไม่ได้ทำอะไรดีๆให้ใครบ้างเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้รับเหมือนบุญนะคะเป็นกุศลค่ะเพราะว่าดีเจอาสาสมัครซึ่งเป็นดีเจประจำเกือบจะประจำของรายการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยท่านไม่ว่างค่ะท่านไม่สะดวกท่านเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็คุณอ้อมก็ไม่ว่างผู้ประสานงานโครงการก็เลยบอกว่าไหนๆก็มาเป็นแม่ชีอยู่แล้วนะคะวันนี้ลองมาเป็นดีเจในฐานะแม่ชีดูบ้างนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าจะดูแลนะคะพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นี้ได้ดีขนาดไหนคะคุณแม่ก็ขอโอกาสด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะเป็นนักบวชไม่ได้เป็นศิลปินไม่ต้องฝากตัวพ่อแม่หันมาทางนี้เลยโหยายสงสารบิดแต่คอเนาะบิดได้ทั้งตัวและหัวใจเลยลูกก็ถามนิดเดียวตอบซะยาวเลยนะคะก็ให้รู้ว่านี่คือการแก้ตัวทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่เราเป็นคารวะเราก็ชอบแก้ตัวอย่างเงี้ยล่ะค่ะไม่ใช่บวชปุ๊บมันจะแก้ไขได้เลยแต่เจอความจริงละร่างกายไม่ได้ต้องการอาหารมื้อเย็นและที่สำคัญที่สุดถูกกิเลสหลอกและไม่รู้เรื่องการที่เราให้ความปนเปื้อนกับความอยากของเราจนเคยชินแล้วก็คิดว่ามันเป็นความจำเป็นเนี่ยอันตรายมากเราต้องพูดกับเด็กของเราให้รู้เรื่องบางทีเราบอกว่าร่างกายเราต้องการนี่เราคิดหมดเลยนะพอความจริงมันไม่ได้มีสิ่งที่เราคิดมันก็อยู่ได้เหมือนเราก็คิดว่าเราต้องมีบ้านหลังโตจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นหนี้มีบ้านหลังโตเราก็อยู่ได้บางทีเราคิดว่าการที่เราไม่มีเหมือนที่คนอื่นมีเราจะดูด้อยค่าไม่ใช่เลยนี่คือความคิดหมดเลยงั้นการปฏิบัติของเราคือรู้คิดอย่าหลงคิดการปฏิบัติจริงๆคือตามดูจิตนั่นแหละจิตมีหน้าที่คิดดูว่าคิดอย่างมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมั้ยโครงการเนี่ยชื่อจิตประพัฒน์สอนจิตเดิมแท้ประพัฒน์สอนกิเลสจรมาทีหลังนะจิตประพัฒน์สอนคือจิตที่มันยังไม่มีกิเลสนั่นแหละแต่มันก็ไม่ใช่จิตที่มีโพธินะมันเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสมันประพัฒน์สอนมันเหมือนน้ำใสๆยังไม่ได้ใส่สีอะไรนึกออกไหมคะแต่เราจะทำให้จิตที่มันไม่มีกิเลสเนี่ยมันพัฒนาต่อไปอย่างมีสติอลักขาเช่นมีสติอลักขาจิตแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่ตามองเห็นเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่จิตมันจะเกิดถ้าถูกใจมันก็ชอบเป็นราคะไม่ถูกใจมันก็ชังเป็นโทสะหรือบางทีมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือมันไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้ามาดีหรือจะเอาออกดีมันอวยนี่เป็นโมหะนะโมหะไม่ได้มีอยู่เดิมโทสะไม่ได้มีอยู่เดิมราคะไม่ได้มีอยู่เดิมพ่อแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนต้องรู้ว่ากิเลสไม่ได้เป็นของเดิมที่มีอยู่แต่มันจะปรากฏขึ้นเมื่อมีตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจคราวนี้อารมณ์มากระทบใจเนี่ยเราต้องรู้ทันไหวใจตื่นเราจึงจะพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสอันนี้ต้องอาศัยสติปัญญาจิตประพัฒน์สอนยังต้องถูกพัฒนาไปให้มีสติอลักขาจิตจนกระทั่งเห็นว่าราคะก็แค่มาแล้วไปจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆเลยละราคะได้บรรเทาปฏิฆะได้ถอนอวิชชาได้จิตเข้าสู่ความเป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะได้เมื่อไหร่จิตมีกำลังอันเนี้ยค่ะจิตเดิมแท้ประพัฒน์สอนยังไม่ได้เป็นจิตที่มีกำลังที่จะเป็นโพธินะ
แต่พร้อมที่จะเป็นถ้ามีสติอลักขาจิตรู้ทันไหวใจตื่นฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าเอ้ยจิตประพัสสรกิเลสจรมาทีหลังเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาจิตประพัสสรของเราให้ละกิเลสได้แล้วพัฒนาต่อไปจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์ได้จิตประพัสสรยังไม่ใช่เป็นความสำเร็จพ่อแม่ต้องฟังให้ดีโครงการนี้ชื่อจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เด็กไม่ได้มีกิเลสในครรภ์แต่พ่อแม่เป็นคนเขาเรียกอะไรคะซัพพอร์ตอะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เลยเช่นแม่งุดงิดพ่อไม่สัญญาตามที่บอกไว้อีแม่ก็ท้องเชียวฮอร์โมนก็ปรับเปลี่ยนงอนเกิดภาวะงอนเพราะอะไรเพราะจิตปรุงแต่งเขาไม่ทำตามสัญญาเราก็ทวงเลยฉันท้องอยู่นะเธอทำไมไม่ดูแลอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าสมองหลานฉันเนี่ยนะเลยนะฮะออกมาเนี่ยเด็กงอนเลยค่ะเพราะเด็กไม่ได้มีเรื่องนี้ก่อนแต่แม่มันซัพพอร์ตไงฉันตอนนี้ถึงต้องชวนแม่พ่อมาพาเข้ามาหน่อยแล้วอย่างน้อยก็มันเป็นมรดกที่ให้ได้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเธอจะให้มรดกฝ่ายอกุศลหรือกุศลล่ะนี่คุยกันแบบไม่อ้อมแล้วนะน่ะเห็นแม่ที่ปฏิบัติธรรมนั่งอยู่อะจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้มรดกได้เลยสมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่แล้วเราจะเห็นเลยว่าพอคลอดออกมาเนี่ยมันได้รางวัลเลยอ่ะคนเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายสื่อสารดีและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่แค่ฉลาดนะสิมันเป็นเด็กที่พร้อมฟังเรียนรู้สื่อสารและเป็นเด็กที่มีต้องบอกว่ามีปฏิกิริยาบางอย่างที่เราบอกว่าอกุศลมันดีอย่างนี้คือมันเป็นเด็กที่ไม่เนกาทีฟอ่ะหิวไหมหิวเวลาหิวหลานร้องไหมร้องแต่ไม่กรี๊ดนะไม่แล้วถ้าแม่พูดเป็นด้วยนะออกมาแล้วแม่พูดเป็นว่าคนดีเดี๋ยวแม่รู้นะหิวใช่ไหมแล้วเราก็ใช้การสื่อสารแต่อดทนหน่อยแม่ก็กำลังทำอยู่โอเคนะลูกสมมติถ้าเราสื่อสารเด็กก็จะได้การเปิดโลกกระทัดเพราะพ่อแม่เนี่ยคือผู้เปิดโลกให้ลูกเห็นแต่ถ้าเราบอกว่าแหกปากทำไมเนี่ยก็แค่หิวสมมตินะฮะโลกมันก็น่าหวาดกลัวมากเลยนะฮะเพราะพ่อแม่คือผู้เปิดประตูโลกให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่แก้ปัญหาอย่างไรพ่อแม่สอนเขาอย่างไรเพราะพ่อแม่เป็นครูคนแรกกว่าจะถึงอนุบาลสายแล้วพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านนะพ่อแม่เป็นครูคนแรกนะถ้าอยากให้ลูกขี้ขาดก็เจ้าอารมณ์ไปแต่ถ้าไม่อยากให้ลูกขี้ขาดต้องรู้ทันไหวใจตื่นแล้วสื่อสารแล้วเวลาที่เราสื่อสารเราก็เรียกว่าศีลเห็นไหมคะศีลไม่ได้มีไว้ให้เราบอกเรากลัวเราทำไม่ได้เนี่ยจะบวชบอกกลัวรักษาศีลไม่ได้อีกลัวนั่นแหละค่ะอกุศลแล้วก็รักษาไม่ได้แน่นอนความกลัวเป็นอะไรเป็นปกติหรือผิดปกติผิดปกติยังไม่ทันรักษาเลยกลัวแล้วปรุงแต่งไปแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีศีลแล้วเราใช้ข้อปฏิบัติหรือข้อวัดเนี่ยอย่างคนที่อาจหารว่าโอ้พอตามองเห็นนะมันละราคะโทสะโมหะอินนี่ศีลยังบริสุทธิ์อยู่เลยนะมันมีปัญญาด้วยอ่ะถ้าไปถือศีลแล้วแบกศีลไว้โอ้โหขอโทษยังไม่ทันจะหิวเลยคิดแล้วอ่ะต้องกินกลางวันเยอะๆเพราะอะไรคิดละเพราะอะไรจ๊ะเพราะเย็นนี้ไม่ได้กินแล้วไงนี่คิดหมดเลยนะฮะนี่บางทีลืมคิดบ้างก็ดีเหมือนกันนะปงผมแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็มาบวชให้เดี๋ยวนั้นเลยทุกคนก็ต้องเข้าสู่พิธีการเลยเพราะว่าอุปชาไม่ว่างตอนเย็นว่าบ่ายโมงเที่ยง45ก็ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นลืมหิวไปเลยจึงได้พบความจริงว่าเออบางเรื่องคิดมากก็ทุกข์มากไม่คิดก็ไม่ทุกข์และที่สำคัญเราเห็นมันสักครั้งหนึ่งเราก็จะเกิดความศรัทธาว่าอ๋อทุกวันนี้ถูกกิเลสหลอกมาตลอดเลยเช่นถ้าใส่เสื้อตัวนี้คนอื่นจะชื่นชมบางทีเราใส่เสื้อตัวนี้คนอื่นก็ไม่ชื่นชมหรอกเราคิดเอง
ใส่เสื้อตัวนี้คนจะดูถูกเราก็คิดเองนะใครจะมีเวลามาสนใจอะไรเรานักหนาเราจะใส่แบรนด์ไหนมันเกี่ยวอะไรหรอกับคนอื่นน่ะสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเราฉะนั้นคุณยายอยากจะบอกพ่อแม่เลยนะหน้าที่ของเราตอนนี้นะไม่เป็นหนี้ดีที่สุดไม่เป็นหนี้ดีที่สุดเข้าใจไหมโดยเฉพาะหนี้กรรมในฝ่ายอกุศลหลานๆมันจะได้พระอรหันต์ในบ้านสอนธรรมะบ้างสอนในบ้านเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยนะมันไดเรกเลยนะพ่อหนึ่งแม่หนึ่งลูกหนึ่งจุงไหมกว่าจะไปถึงโรงเรียนอนุบาลนู่นน่ะไปแล้วยุ้ยตอนนี้โรงเรียนอนุบาลเนี่ยพ่อแม่ก็มัวแต่ไปหาเงินไงเพราะตอนนี้โรงเรียนอนุบาลไม่ถูกนะไม่ใช่โรงเรียนบ้านเรียนแห่งรักของคุณยายนะโรงเรียนวันละบาทแต่เป็นโรงเรียนระดับอินเตอร์เลยฮะนานาชาติเลยฮะเอาตั้งแต่เพื่อนบ้านไปจนถึงลูกครึ่งญี่ปุ่นลูกครึ่งอเมริกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเราไม่ครึ่งผีครึ่งคนนะค่ะถ้าเป็นมนุษย์ก็จงเป็นมนุษย์ที่แท้อย่าเป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ฝึกไปเลยก็ยังเห็นอยู่ว่าโอกาสที่ดีที่สุดไม่ว่าจะมาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตหรือก่อนปฏิสนธิจิตหรือใช้วิธีการทำตัวเองให้มีศีลมีธรรมจนเด็กดีมาเกิดหรือเกิดมาแล้วแล้วเพิ่งรู้แล้วก็ตั้งใจทำไม่สายเลยเพราะมันเป็นปัจจุบันกรรมที่เราลงทุนได้ถ้าเรารักลูกเราต้องลงทุนกับสิ่งที่เรารักลงทุนอย่างเป็นกุศลด้วยกันเอ็นี่จิตประพัดสอนไหมเนี่ยมานั่งมองหน้าคุณยายอยู่เนี่ยเหรอแล้ววันนี้มาทำอะไรอะลูกมัสซาจเทอราปีเห็นไหมเนี่ยคลอดปุ๊บ1เดือนคลิปผมแล้วนี่เดี๋ยวเข้ามานวดนะฮะเขาสอนให้นวดตั้งแต่เดือนแรกนี่กี่เดือนลูก แล้วได้คลิปผมกับคุณยายยังอ๋องั้นวันนี้ก็มานวดด้วยคลิปผมด้วยเอาละทักผ่านรายการเลยอุ้ยต่อเลยจ้ะช่วงนี้นะคะจะเป็นไปเลยค่ะคุยเลยค่ะนะคะนี่ช่วงนี้นะคะก็มีคุณแม่พาน้องๆ นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังท้องแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะยุ้ยจ๋าพอดีโน้ตเพิ่งมายายทักชื่อเลยโมกใช่ไหมลูกโมกโมกมาหาคุณยายสิมาคุณยายให้โมกแสดงธรรมเลยลูกเข้าไปเลยค่ะโมกเป็นเด็กในโครงการของเราที่หมอวินิจฉัยว่าจะเป็นดาวซินโดม 99.99 นะคะถึงว่าสิมันมองตาคุณยายจังจะแตงกิ้วใช่ไหมเนี่ยมานี้มานะคะน้องโมกนะคะเดี๋ยวขอคุณยายคุยกับน้องโมกก่อนแป๊บนึงตัวนี้มาจากไหนอะน้องที่แพทย์วินิจฉัยนะคะว่าแม่ออกกันเล็ดไปแล้วนะเนี่ยมาดูพ่อพูดหน่อยนี่ 99.9 หมอบอกวินิจฉัยว่าเป็นดาวเธอดูร้านฉันต้องถามคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจนิฟตี้ครับจะพอรู้ใช่ไหมฮะนิฟตี้เขาจะมีโครโมโซมที่ใครจะถูกหวยบ้างเผอิญมันมีอยู่นั้นก็คือโครโมโซมคู่ที่21ผลออกมาปกติแล้วค่าปกติของคนปกติคือ1ต่อ 0.000 คือ1ต่อล้านครับแต่ของผมได้ 1.01 คือเกิน 100% แต่ออกมาปกติเราได้ความรู้จากนิฟตี้นะครับใครที่ไปตรวจแล้วเผื่อเจอดูบรรทัดล่างนะครับมันจะมี additionalมันจะบอกเผอิญว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะแม่เขาเป็นผลออกมาคาดเคลื่อนแต่ตอนนั้นนะโอ้โหจิตตกมาปรึกษาคุณยายครับใครมีปัญหามาปรึกษาคุณยายได้นะครับคุณยายให้ศีลให้พรนะครับแล้วก็พาไปไหว้องค์ตารานะครับก็ได้รับพรนั้นนะครับเขาจะมีองค์พระอริยตาราเป็นยิ้มคือต้องเป็นความศรัทธามากว่าถ้าเรามีท่านลูกเราจะไม่พิการคุณยายนะมั่นใจนะไม่ใช่เฉพาะตัวคุณยายเพราะคุณยายมีพระอริยธรรมละ 2,000 ปียังกลับมาช่วยคุณยายทำงานเลยก็เลยได้ไปบูชาโอ้ช่วงนี้นะคะแม่พูดหน่อยน่ารักมากเลยเด็กๆแม่พูดหน่อยก็ตอนนั้นจิตตกใจเสียมาคุยกับคุณยายร้องไห้ไปด้วยแล้วก็คือตอนแรกที่รู้ผลนะก็
คือตัดสินใจไปอีกแบบนึงแล้วว่าถ้าเกิดเขาเป็นดาวซินโดรมจริงคงยุติการตั้งครรภ์แต่ว่าพอตอนนั้นตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วรู้สึกไม่โอเคก็ตอนแรกว่าจะไม่คุยกับคุณยายแล้วก็เลยเปลี่ยนใจมาคุยกับคุณยายแล้วรู้สึกว่าพอได้การสนับสนุนจากคุณยายเนี่ยรู้สึกว่าเรามั่นใจเราก็ตัดสินใจอีกแบบนึงที่เราสบายใจก็คือเก็บเขาไว้แล้วก็สบายใจมากๆไม่คิดอะไรมากแล้วหลังจากที่ได้คิดแม่ให้ชีวิตแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าชีวิตหรอกเราเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าถ้าเราจะเลี้ยงเด็กหนึ่งคนที่เป็นดาวอุ้ยดาวน่ารักเยอะแยะแต่ของเราไม่เป็นด้วยเห็นป่ะนี่ไงชัดเจนไหมคะไป thank you แม่เขาที่แม่เขาไม่หนียายนะเนี่ย คนดีป่ะเดี๋ยววันนี้คนนวดไม้ยังคะช่วงนี้นะคะ ฮะเรากำลังได้ชื่นชมนะคะกับสมาชิกใหม่ค่ะซึ่งหมอวินิจฉัยว่าจะมีปัญหาแต่ว่าก็ปลอดภัยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมคะคุณแม่ครับ 100% เลยคุณหมอเขาก็ขอดูนิดนึงครับเนื่องจากผลมันบอกอย่างนั้นต้อง follow up เนาะต้องตามดูใช่ไหมคะแต่ถามคุณหมอตรงๆนะครับว่าดาวซินโดรมเขามีทรายอะไรที่บอกโดยชัดเจนคือเรื่องหน้าน้องเขาไม่เป็นเลยอ๋อค่ะเราต้องรับผิดชอบแล้วเราก็มีหมอที่เชี่ยวชาญในทุกสาขาเลยอ่ะหมอก็จริงนะแต่เราก็มีพัดเนาะเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บ้าใบ้เราต้องตื่นลูกเราต้องตื่นแล้วที่สำคัญถ่ายรูปหน่อยสิถ่ายยังอ่ะถ่ายในรายการเลยนะฮะโมกค่ะถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกนิดนึงว่าน้องคนนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นสิ่งที่แสดงออกแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันนะคะว่าการมาอยู่ในโครงการจิตประภาสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่ๆเลยใช่ไหมโอเคพอดีวันนี้จะเป็นวันนัดหมายที่เราจะมีอย่างนี้เลยนะคะรายการของเราเนี่ยก็จะมีคนที่ทำตามเรานะคะเรื่องที่หนึ่งคือแม่ที่ท้องอยู่กับคุณยายลูกที่ยังไม่ได้คลิปผมก็จะมาคลิปผมวันนี้ก็จะมีวันคลิปผมนะคะแล้วทุกคนก็จะได้พระบรมสารีริกธาตุกลับไปเพราะเขาอธิษฐานจิตในห้องนั้นกันแล้วก็จะมีคนที่เป็นแบบเป็นแม่ที่เป็นโยคะเด็กก็มาช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยถ้าเขาจะกินนมแล้วแม่นวดเป็นเนี่ยเขาจะแบบถูกกระตุ้นเราก็มีตั้งแต่เดือนแรกเลยมาทำเนี่ยค่ะมาซัสเทอราปีการเยียวยาให้เด็กได้มีโอกาสได้ความอบอุ่นคือจริงๆแล้วความอบอุ่นที่แม่กับลูกได้สื่อสารกันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและสัมผัสกันอย่างมีความอบอุ่นเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะจำได้มากที่สุดนะค่ะดีกว่าจ้างคนเลี้ยงใช่อันนี้ขอบอกไว้เป็นภาพใหญ่เลยนะคะฉะนั้นเราต้องบอกเราต้องให้เวลาเต็มที่ที่คนอื่นทำไม่ได้ดีเท่าหน้าที่ของพ่อแม่อันนี้พ่อแม่เข้าใจเนาะแล้วเวลาที่พวกเรามีปัญหาอะไรเราอย่าไปจี้ไปจ้าไปกระตุ้นไอ้ต่อมความกลัวให้เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าไม่กล้ามาหาคุณยายตอนแรกจะหนีคุณยายไม่รอดพ้น จริงจริงมีกุศลค่ะคุณแม่เรายังไม่เจอเด็กของเราเป็นดาวเลยอ่ะนี่ต้องขอบคุณคุณธรรมของพระอริยตาราด้วยนะวันนี้ทุกคนจะได้ขึ้นไปอธิษฐานอยู่แล้วคุณยายก็ให้หลานทุกคนอยู่แล้วโดยปกติก็มีความต้องบอกว่ามีความเป็นวงศาคณาญาตินะคะนี่เวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราจะต้องบอกว่าไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็มาถึงสุดท้ายมาให้คุณยายช่วยนะคือต้องช่วยกันคือเราเนี่ยอาจจะได้รับการพยากรณ์บางทีมันก็มีการพยากรณ์ใช่ไหมฮะบางทีคุณยายก็บอกกี่หมอแล้วเนี่ยค่ะแล้วมันมีความเป็นพ่อแม่ที่คิดว่าเราจะเป็นคนเลือกเขาหรือจะคุยกับเขาให้เขาเลือกเราบางทีเราก็ต้องคุยนะเวลาจับท้องคุยเนี่ยฮะมาเนี่ยก็ต้องคุยบางทีเราก็ต้องคุยกับเด็กว่าหลานช่วยยายด้วยนะแม่เขาจะได้แบบสบายใจก็คุยกับเด็กฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าการสื่อสารเป็นศีลเนี่ยมันมาตั้งแต่ดูนี้เลยนะลูกขยับเราดีใจไหมลูกไม่ดิ้นเราเครียดไหมเนี่ยบางทีลูกมึงก็ช่วยเรานะ
เด็กบางคนแม่นะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งมาหาคุณยายไม่ดิ้นเลยคุณยายบอกเอาแม่เขากำลังทุกข์ช่วยหน่อยมันก็ปุ้งเลยอย่างเงี้ยมันสื่อสารได้ตั้งแต่ในท้องแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคือเราใช้คำสั่งไม่ได้หรอกกับการบ่มเพาะบางทีเราก็ต้องชี้ชวนนะวิงวอนหรือบางทีเราก็จะต้องใช้การแบบสื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมาช่วยแม่หน่อยนะแม่กลัวสมมตินะคะแม่ก็กลัวใช่ไหมเวลาจะแบ่งคลอดอ่ะถึงจะแบบซ้อมมาอย่างดีหายใจเข้าหายใจออกพ่นทางปากกลัวบางคนกำพร้าระยะตาลาเข้าไปเลยเพราะว่าถูกพยากรณ์ว่าถ้าออกมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีความเสี่ยงเช่นโรคพันคอหรืออะไรถ้าในที่สุดเด็กมันก็ช่วยเราหมดนะเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องขอบคุณลูกเธอเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้คุณยายก็พูดแบบให้เลยไม่ใช่เธอเป็นเจ้าของเขานะเธอเป็นผู้ให้กำเนิดแต่เขาไม่ใช่ของเธอเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องช่วยสื่อสารกับเขาว่าโอ้ขอบใจนะหนูเกิดมาทำให้แม่มีความสุขวันนี้ก็จะได้เรียนรู้กันตรงนี้เลยใช่ไหมคะเพิ่มเติมขึ้นอีกจากที่คุณยายบอกตั้งแต่เมื่อเช้านะคะว่าเราจะสื่อสารยังไงกับลูกทำให้ลูกเป็นอริยะสร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์นะคะจิตภัสสรนี่ล่ะนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของทางเป็นอะไรที่พวกเราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีใครมาเกิดกับเราโดยบังเอิญนะโมกเขาก็ไม่ได้มาเกิดกับพ่อแม่คู่นี้โดยบังเอิญนะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรร่วมกันมันก็ไม่ได้มาเกิดด้วยกันหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่มาอยู่กับเราโดยบังเอิญเลยสักคนเดียวลูกไม่มีใครแต่งงานกับใครโดยบังเอิญเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มต้นการแต่งงานอย่างคนที่มีความสุขแล้วไปจบลงที่ความทุกข์ยิ่งเรารักใครนะเราจะต้องจำไว้เลยนะเราจะไม่ผูกเวรหมายมั่นกับคนที่เรารักเพราะไม่ใช่บังเอิญและถ้าเราจะต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งให้ถือเลยว่าการพบกันคราวนี้สำคัญนักสำคัญนะคะสมมติถ้าเราบอกว่าเราจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราจะเป็นสุขให้ได้อย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าการพบกันครั้งนี้สำคัญจริงๆใช่ค่ะสำคัญมากนะคะแล้วเราพักกันสักครู่นะคะเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบล้านความดีมาเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อเป็นช่วงที่เราจะต้องทำงานตามที่เป็นสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็เราถ่ายทอดสดเนี่ยยอดของการถ่ายทอดสดตกตรงโฆษณาจริงค่ะคนไม่ชอบฟังโฆษณาชอบฟังสาระอย่างเดียวเหรอคะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนเขารู้เลยถ้าเราสอนอะไรแล้วเรากำลังเข้มไปนั่นมันจะปี๊ดเลยนะฮะมันจะไลฟ์แบบปี๊ดสูงขึ้นไปเลยแล้วเวลาที่เราไปเอาอะไรขั้นเนี่ยมันจะฟึบเพราะคนไม่มีความอดทนในการรอคอยอันนี้คือเรื่องจริงฉะนั้นเวลาที่ลูกรอคอยนะเช่นเราบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆที่ร้องเนี่ยรู้นะว่าหิวเนี่ยการสื่อสารสอนเย็นๆลูกรู้นะว่าหิวหิวมากเนาะหิวมากนะอดทนหน่อยแต่นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าแม่ก็นั่งดูละครน้ำเน่าไปนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะคือหมายความคุณยายก็พยายามจะบอกว่าลูกเนี่ยเขามีหัวใจเขามีหูเขาฟังได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเขามีกายเขาดิ้นเขาโยคะเด็กเนี่ยเขาบิดขี้เกียจเนี่ยโยคะเด็กตั้งแต่ในท้องเขากระทุ้งเนี่ยเขาก็กำลังบิดขี้เกียจให้เรารู้ว่าเออเขามีลมหายใจนะนะเวลาที่เราเห็นเด็กบางคนเนี่ยยิ้มเวลาเขาถ่ายเข้าไปเดี๋ยวนี้มันเห็นเด็กในทุกอากับเลยนะอากับกิริยาเช่นเขาหาวนอนนะเขาเหนื่อยนะเขาหาวนอนเขายิ้มเขาแหวะเขาแหวะนะคะแม่กินมะนาวแกล้งเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเราก็เห็นเป็นภาพเลยนะหรือว่ากระพริบตาก็อยู่ในน้ำนั่นแหละแต่มีกระพริบตา
อันนี้ตั้งแต่ในท้องเลยใช่ไหมคะคุณแม่สักกี่เดือนนะคะที่เขาจะสามารถทำแบบนี้หมอมันนี่ก็เอามาโชว์ให้ดูทุกคนก็ได้เห็นหมดอยู่แล้วหรือว่าบางทีเนี่ยพอเราแบบอ้าวนะสวดมนต์ไอ้เด็กบางคนมันก็คงไม่รู้หรอกว่าสวดมนต์คืออะไรแต่ว่าเอาแม่มันสบายสารสุขหลังมันลุกขึ้นมาเอาขามาไขว้กันในท่าสมาธิยังมีเลยเราก็ถามว่าเอ๊ะงั้นเด็กมันสื่อสารกับเราได้โดยชนิดที่มันมีความรู้สึกเดียวกันเช่นแม่เป็นสุขลูกก็สุขแม่เป็นทุกข์ลูกก็เครียดเพราะฉะนั้นลองประเมินใครตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องมาเนี่ยได้คุยกับลูกยกมือขึ้นลูกให้ความร่วมมือยกมือขึ้นลูกให้ความร่วมมืออ่ะใครเคยเครียดยกมือขึ้นเวลาเครียดลูกเป็นยังไงประท้วงไม่ดิ้นเลยจนเราดังนั้นเราก็จะต้องรู้ไงว่าโอ้เนี่ยนะมันมีอะไรมากมายที่เราหาทางออกได้อะลูกหาทางออกยกตัวอย่างเนี่ยน้องโมกเนี่ยนะแม่เป็นพอตรวจเข้ายังอยู่ในแม่ใช่ไหมของแม่ก็ขึ้นมาบทบางแต่ว่าแม่ก็รักไงรักแล้วก็มีความตั้งใจให้ชีวิตก็ไม่ฆ่าชีวิตเอานะถ้าเผื่อยังไงก็ดูกันเนาะถ้าเขาไม่ได้ตายโดยเจตนาของแม่เนี่ยมันก็เป็นกรรมของเขาที่อันนี้เราก็ต้องมาเช็คกันเลยที่บางเด็กบางคนนะคะไม่ได้เกิดมาเพราะว่ามาอาศัยท้องแม่สั้นๆอีแม่ก็โหยหาว่าแม่ไม่ดีตรงไหนลูกถึงได้แท้งแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นกรรมของเขาในกรณีที่เข้ามาอาศัยความเป็นมนุษย์หรือมาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของเราเพื่อจะดีตัวเองไปเกิดที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะคะเช่นเป็นโสดาบันสัก7ชาติแล้วก็จะได้ไปเป็นอริยะที่สูงกว่าบางทีเขาก็มาอาศัยท้องสั้นๆฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะไม่ฟูมฟายถ้าเราไม่มีเจตนาฆ่านะอันนี้พูดเรื่องเจตนาก่อนนะไม่มีเจตนาเมื่อวานนี้ตอนบวชพระอาจารย์ก็ให้โอวาทว่าผิดศีลเนี่ยมันตัดกันตรงที่มีเจตนาค่ะถ้าไม่มีเจตนานะที่คือตัวเองก็ได้ทำงานวิจัยใช่ไหมคะยูก็จะได้รวบรวมข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบันทึกเอาไว้เขาเขียนข้อมูลไว้ให้เนี่ยบางคนเนี่ยเขากลัวเพราะว่าเขาเคยอาจจะแท้งหรืออาจจะเคยมีปัญหาสุขภาพอะคุณแม่เขาควรจะวางจิตยังไงคะเพื่อที่จะให้ลูกปลอดภัยคือจริงๆถ้าแม่เป็นกุศลนะสารสุขมันหลั่งถูกไหมลูกเงียบไปร้อยละแปดเธอเข้าใจคำว่ากุศลไหมคือสมมติถ้าแม่ทำดีใช่ไหมพูดดีคิดดีแล้วก็ไม่เบียดเบียนไม่จิไม่จะไม่ซึมเศร้าเนี่ยนะคะสารสุขเนี่ยสารสุขเนี่ยเวลาที่เด็กหนึ่งคนเดี๋ยวบ่ายนี้ลองดูตอนเชิญคริสตัลโบเด็กอยู่ในน้ำถูกไหมลูกท้องมีน้ำเปล่าไอคริสตัลโบเนี่ยมันก็จะมีคลื่นที่จะเป็นคลื่นเสียงซึ่งลึกแล้วมันก็จะเรียงโมเลกุลน้ำในเด็กก็จะดิ้นแบบมีวินัยมากเลยนี่งานวิจัยด้วยนะคะทำไมคุณยายถึงต้องมีเชิญคริสตัลโบให้เนี่ยแล้วไม่ได้ซื้อด้วยนะเขาถวายเพราะเขาเห็นคุณยายทำงานอย่างเงี้ยแล้วคุณยายก็ลองดูเด็กเนี่ยนะมันจะพักเพราะว่าแม่มันจะมีสารคือแบบโฟล์อะทีนี้ถ้าแม่เครียดบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นมันก็ออกมาทางผิวด้วยนะลมหายใจก็มีกลิ่นด้วยแม่บางคนเนี่ยจนยายบอกว่าเดี๋ยวหายใจลึกๆ กินน้ำก่อนอย่าเพิ่งฟูมฟายถามว่ามันมีอิทธิพลไหมมันหายใจเดียวกันน่ะแม่หายใจลูกหายใจถูกไหมลูกแม่คิดลูกรู้สึกไหมพระอรหันต์แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าผู้ไม่มีความลับไงแม่เป็นพระอรหันต์แม่คิดยังไงลูกรู้หมดเด็กบางคนเนี่ยมันวิ่งหนีไอ้เครื่องมือที่ทำแท้งอ่ะจนกระทั่งมันน่าสงสารมากเลยเพราะแม่คิดจะเอาออกไงค่ะเด็กก็กลัวแล้วต้องมาเล็กๆในท้องก็กลัวเป็นนะคะเข้าใจไหมเนี่ยว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรมันไม่ได้บังเอิญมันมีเหตุปัจจัยถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าวิตกจริตนะใจบุญสุนทานหน่อยเวลาเราทำอะไรคุณยายก็ให้กระปุกออมสินไปอะล่ะเธอลุกขึ้นมาใส่บาตรไม่ได้เธอก็บอกเลยวันละ10บาทหยอดไปวันละบาทก็ได้คืออย่างน้อยสอนลูกเลยว่าสุขเมื่อให้สมัยก่อนเราก็ใส่บาตรใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็ลุกกันไม่ไหวหรอกแล้วก็ไม่ได้พาจะเดินผ่านบ้านเราก็เอากระปุกทำกุศลทุกวันบางคนพ่อแม่ก็เริ่มแบบขี้โกงเล็กน้อยเดี๋ยวเจอคุณยายค่อยเอามา
ให้เป็นแบงค์แล้วบอกว่าแลกบอกอย่ามาโกหกฉันให้เธอทำทุกวันเพราะเป็นกุศลทุกวันสารสุขมันจะหลั่งทุกครั้งที่ทำกุศลต้องทำซ้ำๆฉันไม่ได้ต้องการเงินของพวกเธอเหมือนเนี่ยมาเนี่ยมีสัจจะออมวันละ10บาททุกวันเพราะเราต้องการเสาเข็มที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจเรื่องกรรมนะการทำกุศลกรรมเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็ถามใจตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราวิตกกังวลอะไรป่ะเพราะนั่นเป็นอกุศลเฮ้ยวันนี้รู้สึกจิตใจมันสบายเราทำให้จิตใจสบายหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ลุกขึ้นมาจัดดอกไม้บูชาพระหรือทำอะไรก็ได้ลูกที่มันเป็นกุศลนะสารสุดมันก็หลั่งไปหลานฉันก็แฮปปี้ก็ครูคนแรกสอนนะสวดมนต์เนี่ยนะลูกพิ้วเลยนะเสียงสวดมนต์เนี่ยยิ่งกว่าเสียงคริสตโบอีกยิ่งกว่าเสียงระฆังอีกเพราะเสียงสวดมนต์เนี่ยมันมีอะอุอูโอมเพราะโอมมันเป็นเสียงที่ลึกที่สุดแล้วบอกโอมตาเลตุตาเลเสียงโอมมันเป็นเสียงที่ดิ่งลึกที่สุดแล้วการหายใจของแม่ล่ะคะคุณแม่การหายใจของแม่แม่ก็อย่าหายใจอย่างนี้หายใจเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอกลัวเงี้ยเงี้ยไม่ได้ช่วยยกหนกแก้มอ่ะอีแม่ยกแล้วยิ้มอ่ะดูสิเวลายิ้มนะหายใจเป็นไงคะเห็นไหมลึกขึ้นไหมคะเห็นไหมลึกขึ้นไหมคะแค่เนี้ยแต่ลองคิ้วขมวดสิอาริคิ้วขมวดหายใจแค่เนี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะมันติดมันติดเธอก็ช่วยหายใจเข้ายิ้มหายใจออกยิ้มแล้วเวลาลูกมันยิ้มเธอจะรู้ว่าอานิสงส์ของการยิ้มของเธอมีผลต่อลูกอ่ะก็เมื่อกี้มองคุณยายอ่ะเออคุณยายก็เออมุเนี่ยเด็กเวลามองเรานานๆเนี่ยอย่าเพิ่งละตาไปชนะเป็นขั้นคือสารลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเรื่องนี้คือเราไม่ได้มีเด็กแค่1คนหรือ2คนหรือ100คนเรามีเป็นหมื่นคนแล้วที่มันผ่านในโครงการเหล่านี้เนาะตั้งแต่เด็กบ้านสายสัมพันธ์เอ๊ะทำไมถึงมีเคมีบางอย่างที่เป็นอกุศลโครโมโซมลงไปในเด็กที่แม่เคยคิดจะเอาออกเพราะลึกๆเด็กคนนั้นจะมีความขี้ขาดลึกมากเลยลูกมันเป็นสถิติงานวิจัยเป็นธรรมวิจัยเข้าใจนะคุณยายกำลังพูดอะไรเข้าใจไหมจ๊ะนี่ไม่ได้ขู่นะจ๊ะพยายามอธิบายพยายามชวนเล้ากุศล พยายามที่จะบอกว่าเธอลงทุนได้โครงการจิตประพัฒน์สอนจะมีมอตโต้อยู่คำหนึ่งบอกว่าเป็นมรดกที่ให้ได้ตั้งแต่ลูกยังไม่นะไม่เคยเลยเนี่ยมาใช้บริการฟรีป่ะวันเนี้ยฮะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณยายบอกไม่ได้นะเป็นมรดกที่ให้ได้ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดมันเป็นมรดกที่ผ่านมโนกรรมร่วมกันเลยถ้ามโนกรรมเป็นกุศลกายกรรมวจีกรรมที่มันจะอาศัยความเป็นสุจริตตรงนี้สื่อสารลูกมันก็เชื่อฟังมันก็เคารพมันก็มีปฏิกิริยามันไม่มีอกุศลโครโมโซมอ่ะแล้วมันก็เป็นกุศลกรรมด้วยเนาะอันนี้ก็พูดแบบโฟกัสลงไปที่เด็กนะเพราะวันนี้หลานเนี่ยเขาทำบุญกับคุณยายนะเขากำลังให้ธรรมะกับคุณยายเพราะถ้าไม่มีพวกเธอมานั่งฉันจะได้สอนเรื่องเหล่านี้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาทำรายการวิทยุเขาทำกุศลไหมทำเอาอีแม่เอามือแตะท้องนะ thank you เขาหน่อยขอบใจนะวันนี้พ่อมีเธอเลยมานั่งหน้าคุณยายเพราะว่าคุณยายก็เชื่ออยู่แล้วว่าไม่มาหรอกถ้าไม่ท้องไอ้นี่รู้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ประมาทพ่อแม่นะฮะแต่คิดว่ารักอย่างเงี้ยหลานๆต้องฟังนะลูกหลานเนี่ยฟังเสียงคุณยายแล้วจำเสียงคุณยายได้คุณแม่จะไม่จัดรายการวิทยุโดยเอาดีเจที่เสียงกระชากมาวันนี้เลยนะเชื่อเด็กระยองเนี่ยนะรุ่นแรกเลยนะฮะเด็กระยองเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาคลอดเสร็จก็เอาลูกกลับบ้านพอถึงคิวอย่างเงี้ยเช้าอย่างเงี้ยเราก็เปิดเสียงคุณยายฟังเด็กเนี่ยนะฮะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลยังหันคอได้ไม่ปิดไปทางเสียงเลยค่ะเสียงอยู่สมมติว่าวิทยุอยู่ตรงนั้นก็หันไปเลยนี่เด็กเขาคุ้นเคยกับเสียงคุณยายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะลองดูมะทาราอาทาราอุ้มอยู่ทารามานี่สิทารานี่คลอดวันแรกภายใน24ชั่วโมงคุณยายใส่เสียงคลิปลงไปเพราะเขาถ่ายมาให้คุณยายดูว่าทาราคลอดแล้ว คุณยายก็ส่งเสียงเข้าไปปึ้งคือเดี๋ยวนี้มันมีไลน์ใช่ไหมฮะมันก็ส่งเสียงเพราะเสียงคุณยายไปเปิดนี่นะยังเกิดมายังไม่ถึงก็เพิ่งเกิดน่ะเดี๋ยวให้เขาเล่าสิเสียงมันหันไปเลยลูกเพราะเด็กมันได้ยินมึงนี่คนนี้ก็ชื่อทาราเพราะว่าเขาอยู่ในรุ่นท้องแล้วเขาทำฉัตรดอกไม้ยกยอดฉัตรพระอริยะทาราจ้านะแล้วเขาก็ไปคุยกับพระอริยะทาราว่าอะไรลูก
ว่าหนูจะชื่อทาราได้ไหมยายก็บอกเอาไปขอสิชื่อทาราอีนี่ร้องไห้น้อยมากเลยอ่ะถ้าไม่หิวแล้วสื่อสารแบบนั่นเลยแล้วนี่พ่อเข้ามาคุมตอกเสาเข็มเพราะเป็นพ่ออยู่ในโครงการจิตประพัดสอนแม่เนี่ยมานะทำฉาดดอกไม้ตอนหนูอยู่ในท้องอ่ะโอ้ยหูตาเธอฮะนี่หกเดือนลูกแล้วเนี่ยคอแข็งคานแล้วอึบตั้งไข่แล้วลูกตั้งไข่แล้วทาราหันไปไหมตอนที่ได้ยินเสียงคุณยายเอาเล่าสิมีคลิปด้วยนะมีคลิปด้วยเขาออกมาตอนเช้า8โมงค่ะแล้วก็เสียงคุณยายตอนประมาณ5โมงเย็นเขาก็ยังเพิ่งจะลืมตาค่ะแล้วก็พอได้ยินเสียงคุณยายเขาก็จะหันไปหาเสียงคุณยายเลยค่ะกูรู้เรื่องอ่ะจริงจริงค่ะจ้าตอนนี้พ่อเข้ามาช่วยนะเนี่ยทำให้คุณยายนะมีคนคุมตอกเข็มเนี่ย180เหนื่อยมาเมื่อวานนี้พ่อก็บอกเสาที่เท่าไหร่แล้วนะเออทาราเสาที่เท่าไหร่นะ35ค่ะ37ทาราเสาที่35ยายว่าเหนื่อยก็พักนะพ่อมันก็มาคุมไงเราก็ไม่ต้องใช้เงินประหยัดค่าปูนก็คนก็ให้ 50% เหล็กก็อะไรนะ 60% ปรากฏว่าไปมามายายก็ได้เนี่ยแหละค่ะโครงการจิตประภาสสอนเนี่ยเซฟไปได้อีกล้านกว่าบาทเห็นไหมคะมีบารมีนะจ้าพี่ชายชื่อพุทธกับธรรมคนนี้ชื่อทาราเป็นลูกสาวอยากได้ลูกสาวยายก็บอกว่าได้แหละลูกสาวอะเนาะอ้าวลูกปะเดี๋ยวไปนวดนะเดี๋ยวพาโมกไปนวดตัวด้วยนะนี่เข้ามาก็เป็นพรีเซนเตอร์เรื่องนวดค่ะเวลานวดเนี่ยจะมีน้ำมันมีมัสซาสเทอราปีคุณยายก็มีเด็กอะทำงานเด็กก็มีเด็กอะเป็นพาร์ทเนอร์อ่ะเอามือแตะท้องลูกขอบใจนะคะที่วันนี้พาแม่มาหาคุณยายถ้าไม่มีหนูเนี่ยนะพ่อแม่เขาก็อาจจะไปไหนก็ไม่รู้แต่ยายก็รู้แต่ว่าเธอมีบุญล่ะถ้าใครอยู่ในโครงการจิตประพัดสอนโดยประมาณการแรกๆของคุณยายเลยว่าเด็กมีบุญเอออ้าวเธอว่าจริงไหมเธอว่าจริงไหมถ้าไม่มีลูกเธอมาไหมล่ะอ่าตอบซื่อสัตย์ไม่มีลูกมาไหมจ้าหลานฉันมีบุญอะพาพ่อแม่เข้าถึงธรรมอภิชาตบุตรพาพ่อแม่เข้าถึงธรรมนี่เรื่องจริงลูกเออหลายคนบอกจริงเหรอจริงจริงนะคะคุณแม่มีหลานๆในโครงการจิตประพัดสอนนะอย่างพอฟ้าเนี่ยเป็นเด็กคนแรกที่บวชตอนที่คุณชวดเสียชีวิตแล้วคุณย่าเสียชีวิตพอฟ้ามันก็ห้าขวบเองมันก็ไลน์ไปไม่ใช่ไลน์มันก็อีเมลไปแม่ก็บอกอยู่โรงเรียนอินเตอร์ด้วยตายแล้วลูกจะกรหัวแม่ยอมรับไม่ได้ค่ะฟ้าเดินเข้าไปบอกว่าแม่คุณยายบอกว่าสิ่งที่รักตายจากความสุขที่ได้รักยังอยู่หนูจะจุงศพคุณชวดขึ้นเมนเพราะว่าลูกชายคือพี่ชายเขาปฏิเสธการบวชเพราะกลัวผีฟ้าไม่กลัวเพราะฟ้าอยู่ที่นี่ไม่มีผีแต่วัดมันมีผีไงสำหรับเด็กอ่ะปรากฏว่าพอฟ้าปงผมเท่านั้นน่ะพี่ชายบวช ด้วยแต่ว่าพี่พอเขาเดี๋ยวนี้โตแล้วนะพี่พอเนี่ยไปช่วยคุณยายที่ไทย TPS ด้วยนะเรื่องอนุสาวรีย์70ปีพี่พอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พอโตแล้วพอก็มาดีไซน์น่ะบ่อน้ำเนี่ยก็เป็นเด็กจีเนียสนะแต่ว่าเขาจะต้องแบบมีอารมณ์และความรู้สึกแต่ฟ้าเนี่ยเขาบอกเลยฟ้าก็มั่นคงฟ้าก็บอกว่าฟ้าบวชและในที่สุดเขาสองคนก็จูงศพขึ้นเมรุคือเนี่ยเห็นไหมฮะตอนที่ฟ้าอยู่ในท้องเนี่ยแม่ก็พักเลยอ่ะค่ะเนี่ยเวลาที่เราพบว่ามรดกที่ให้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยมันยาวอ่ะลูกมันยั่งยืนมันไม่ใช่เงินในธนาคารอ่ะเออเราอย่าไปคิดว่าทรัพย์ภายนอกเป็นมรดกทำไมเราไม่คิดว่าอริยทรัพย์เป็นมรดกแม่หายใจยังมีสติอรักขาจิตแม่มีความสุขด้วยกุศลหลานเราก็ได้สารสุขทันทีสมองของลูกก็เติบโตไปกับกุศลของแม่โอ้โหพ่อต้องเชียร์หน่อยนะจ๊ะพ่อตอนนี้คนที่ใกล้ใจแม่ที่สุดคือใครจ๊ะ คือคนที่เรารักนั่นแหละเพราะฉะนั้นพ่ออย่าไปคิดว่าโอ้ยพ่อไม่ได้อุ้มท้องอย่าคิดพ่ออุ้มแม่เท่ากับพ่ออุ้มลูกเนี่ยจิตประพัดสอนบริการคลอด
ครั้งที่สองใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน่ะเนี่ยมันก็นอนเนี่ยแล้วก็คุยกับคุณยายเนี่ยคุยไปด้วยกันกันนี่คือนี่ครั้งที่สองเด็กจิตประพัดสอนท้องที่สองเนี่ยเยอะมากเลยเพราะอะไรสวัสดีค่ะเพราะว่าไอ้คนโตมเป็นเครดิตไงค่ะจริงไหมในนี้มีใครมีครั้งที่สองบ้างไหมคะนี่ครั้งแรกมีไหมนี่ค่ะอยู่ด้วยมีนู่นไงท้องที่สองนั่นแหละท้องสองนี่ต้องให้ห่างเลยนะมันจะเหนื่อยจะเหนื่อยลูกเหนื่อยถ้าเด็กๆทั้งคู่จะเหนื่อยท้องสองเรามีแฝดสามแฝดสามเนี่ยมีสักสามคู่แฝดสองเนี่ยเยอะนับไม่ถ้วนนะแล้วก็มีแบบที่คิดจะให้เอาออกแฝดสามที่กรุงปาร์กอ่ะเดี๋ยวนี้อุ้ยพ่อมันดีใจใหญ่เลยกลับไปอยู่กรุงปาร์กแล้วปรากฏว่าอะไรหมอบอกว่าให้เดมออกคนหนึ่งไม่งั้นไอ้สองคนมันจะอึดอัดเกินไปตาแล้วเราจะกล้าเอาลูกคนไหนออกเธอถามสิเธอมีสามคนแล้วเธอบอกดูดออกหนึ่งคนเธอกล้าไหมไหวไหมคะอันนี้ก็แบบมาเลยกลับมาเลยเนี่ยฮะกลับมาเลยว่าถ้าฝรั่งเขาเชื่อว่าเด็กมันยังแชร์แคร์เล็กสเปกไม่เป็นแต่ว่านะฉันมั่นใจว่าถ้าเขาเกิดมาด้วยกันนะเขาก็ต้องแชร์กันได้เนี่ยไงกลับมาเลยนะหน้ายังเหี่ยวอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยสามีก็อยู่กรุงปาร์กเนี่ยน้องพามานี่วันนั้นวันที่มาโอลันล่าโอลันล่ามากค่ะโอ้นะฮะอีกตระกูลหนึ่งนะฮะไอตัวเล็กมันเล็กสุดแฝดสามไอนั่นก็เล็กจิ๋วเลยปรากฏว่าพอเราคุยนะเล็กหน่อยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวออกมาขยายตอนโตเนี่ยแม่ต้องนอน6เดือนอยู่บนเตียงเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่มีเด็กสอนเด็กทำให้ดูมีความสุขให้เห็นฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนะคุณแม่อยากจะบอกว่าอย่ามีเจตนาพูดอะไรให้คนเจ็บปวดไม่เอาปากจะได้ศักดิ์สิทธิ์คิดอะไรที่ทำให้ตัวเองก็ตาอวยขอบตาช้ำไม่เอาค่ะเรื่องคิดสำคัญมากใช่ก็มโนกรรมอ่ะมันคิดน่ะสัมมาทิฏฐิอ่ะเนี่ยดูสิเรานั่งกันอยู่เนี่ยเราก็เห็นอยู่เนี่ยแล้วเด็กมันก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นชีวิตไหนที่เกิดอยู่กับเราใครที่อยู่ข้างหน้าเราเราเคยผูกพันมาทั้งสิ้นนับชาติไม่ได้อย่าไปเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอกับใครอีกเลยนะโดยเฉพาะกับคนที่เราเลือกมาเป็นสามีเนี่ยเข้าใจไหมจ๊ะไม่เชื่อพ่อลองก้มคุยกับลูกดิสิขอบใจนะที่ทำให้พ่อได้เข้ามาฟังคุณยายลองก้มไปคุยสิน่ะแล้วเดี๋ยวก็ดูซิว่าเด็กว่าไงได้ยินฟังให้ดีๆนะคะเราก็คุยกันรู้เรื่องก็พูดกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะจบรายการก็สาธิตแล้วนะคะว่าเด็กรู้เรื่องกว่าที่เราคิดนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆก็ได้ภาวนาไปกับพวกเราในช่วงลมหายใจแห่งสติเนาะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีกับพ่อแม่ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนนะคะแล้วก็ทาง SDS เว็บเฟซบุ๊กด้วยนะคะที่ติดตามรับชมมาตลอดนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็เราดีเจอาสาสมัครก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงขอเชิญคุณแม่นะคะนำภาวนาในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงหลานที่เคยฟังเพลงนี้ในท้องคงจำได้นะแม่เขาเปิดเพลงนี้แหละเพลงปราบเซียนลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเนี่ยเด็กฟังมาตั้งแต่อยู่ในท้องเพลงของอานาปานสตินะเพลงพระพุทธเจ้านะเพลงนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานคือรู้ตื่นและเบิกบานพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบภูเขาไม่กระเทือนเลยลูกใจอย่าหวั่นไหวนะอารมณ์มากระทบถ้ามันอ่อนแอก็ให้รู้ทันไหวใจตื่นจึงเยือกเย็นได้ดังสายน้ำดังนภาอากาศอันบางเบาหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจรู้ชัดอยู่อ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้
มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็แค่ยืนดูรู้แล้วปล่อยเช่นรำคาญนิดๆก็เห็นรำคาญแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระลูกอย่าเปลี่ยนกรรมว่ารำคาญเป็นโกรธผูกโกรธเพราะการปรุงแต่งคุกครีอยู่กับอกุศลหายใจเข้ารู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็แค่รู้และปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายใจเป็นอิสระต่อไปอีกสิ่งที่แค่มาแล้วไปใจยังบริสุทธิ์หนักแน่นจิตควรกับการงานคิดครั้งใหม่คงขึ้นพูดครั้งใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเท่ากับรู้ทันชีวิตชีวิตคือกายใจนี่เองถ้าเรารู้ทันกายทันใจในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจึงประเสริฐที่สุดขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ลมหายใจแห่งสติกับลูกขอบคุณหลานๆที่เป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ได้ถึงธรรมหายใจไปด้วยกันหายใจของแม่ที่มีสติสติอลักขาจิตของแม่อานิสงส์กรรมดีของแม่หลั่งสารสุขสารสุขของแม่ทำให้ลูกปลอดภัยเราจึงมีความผูกพันกันแม้แต่ทางจิตไม่ใช่แค่สายเลือดคุณยายจึงขออนุโมทนาต่อเด็กๆที่มีบุญที่เป็นอภิชาตบุตรหรือบุตรีอภิชาตบุตรคือบุตรที่พาพ่อแม่เข้าถึงธรรมการกตัญญูต่อพ่อแม่คือทำให้ชีวิตของเราเป็นอิสระจากทุกข์หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ร่วมกันขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org